ับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ B2S นะครับน้องฟิวอ่ะจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้น้องฟิวบอกว่าอยากมาซื้อเครื่องเขียนด้วยนะครับเผื่อเอาไว้ตอนไปเปิดเทอมใช่ไหมจะได้มีของใหม่ไปใช้ครับผมพี่ฟิวให้งบน้องเท่าไหร่วันนี้หายไปแล้วคุยเรื่องตังเดินหนีหายไปแล้วพ่อบอกว่าพ่อจะให้งบน้องฟิว 1,000 บาทต้อนรับเปิดเทอมม.2 1,000 บาท 1,000 บาทก็คือใช้ยันม.6 เลยการศึกษาก็ได้นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้งบน้องฟิว 1,000 บาทนะครับเพื่อเอาไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับที่จำเป็นนะที่จำเป็นใช่แม่กำชับแล้วว่าแม่บอกว่าซื้อที่มันจำเป็นนะอย่าซื้อที่มันไร้สาระมานะน้องฟิวเคยมีสาระเฮ้ช่วงนี้เริ่มมีสาระขึ้นได้ครับผมซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนไปเนี่ยจะได้เรียนที่โรงเรียนใช่ป่ะหรือว่าเอาไปใช้ที่บ้านจดที่บ้านก็ได้งานก็เยอะเหมือนกันเฮ้ยแต่ตอนเขาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเขานั่งจดทั้งวันเลยนะจดลง iPad ใช่ในสมุดก็มีใช่ป่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือต้อนรับเปิดเทอมเพราะว่าฟิวจะเปิดกลางเดือนนี้แล้วใช่ไหมฟิวเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่นะ17 17พฤษภาก็คือของก็น่าจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศเลยป่ะพอพ่อเห็นน้องๆบางคน16บางคน17ก็คือช่วงกลางเดือนนี้แหละภายในเดือนโอเคได้มาเดี๋ยวดูกันว่างบ 1,000 จะได้อะไรบ้างไปแถวแรกก่อนพบปากกาอันนี้จำเป็นต้องใช้ป่ะก็เอาไปจดไงแบบพวกจด Mind Map อะไรแบบนี้ไหนเอาไหนครับอยากได้เป็นสีๆอยากดูแบบเป็นสีแบบนี้สีอ่อนๆเพราะถ้าสมมติเราเอาสีเข้มๆไปอ่ะมันจะแบบมันจะซึมเข้ากระดาษแล้วมันจะไม่สวยโอเคเฮ้ยอันนี้นิ่มกว่าด้วยแท่งเท่าไหร่แท่งละ27บาทโอเคอันนี้แท่งนึงแล้วก็สีนี้แท่งนึงสีฟ้าเหรอใช่สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยขอทดลองก่อนปึ๊บปึ๊บปิดอีกสีนึงก็สีอะไรดีสีชมพูติดไหมฮะติดติดค่ะโอเคเขาเรียกปากกาอะไรนะลูกเป็นปากกาสีละกันเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันแบบพ่อเคยเห็นไหมที่แบบอยู่ในกระปุกอ่ะเมื่อก่อนอ่ะมีเยอะมากเดี๋ยวเก็บของนี้กันนะคะฝากตั้งนะคะ1,000 บาทนะเกินใจเองนะแล้วต่อมาปากกาไฮไลท์ชอบมากเป็นสีแบบนี้สีนี้เอาแท่งหนึ่งละกันพาสเทลเลยนะใช่แล้วเป็นสีออกคามๆหน่อยอ่ะแบบเราทดลองดีกว่าปึ๊บนี่เอาสีนี้สีนี้สวยอ่ะเอาไป1แท่งเราจะได้จะปากกาสีนะคะทุกคนอุ้ยไฮไลท์อุ้ ย, ไไยที่บ้านนี่นี่ฝั่งนี้มันเป็นปากกาแบบปากกาดำต้องใช้หัวเท่าไหร่นะตัดเส้นเหรอใช่แล้วปากกาดำปากกาตัดเส้นอันนี้ต้องใช้ด้วยใช่แล้วเอาไปจดรายงานไงนี่ต้องหัวแบบนี้นี่หัวแบบนี้หัว20ใช่แล้วเพราะว่าถ้าหัวใหญ่มันจะซึมเยอะแล้วมันจะเลอะอือฮึคือชอบใช้หัวเล็กไงเพราะถ้าสมมติหัวใหญ่ใช่ไหมตอนเราเขียนผิดอ่ะแล้วเราไปใส่ที่เบียดปากกาหัวเล็กมันจะเบียดได้ไงหัวใหญ่มันจะเบียดไม่ได้ยี่ห้อยี่ห้อคล้ายแบบนี้เราเคยชอบมากเลยที่บ้านแม่ซื้อให้ไปตึกเลยเพราะเห็นตรงนี้เมื่อกี้มีปากกาสุ่มปากกาสุ่มด้วยอันนี้อะไรอ่ะก็ปากกาหัวบาสไงพี่พี่มีสีชมพูไว้หน่อยอันนี้มันจะออกส้มนะอันเนี้ยเหมือนพี่เคยมีนะเห็นป่ะส้มอ่อนประเด็นคือถ้าเรามีงบ1,000นึงอ่ะพี่ก็จะอย่างนี้เลยฟิวอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบเก็บได้นะอันนั้นถ้าเป็นเราถ้าเรามีงบ1,000อ่ะเราใช้คำว่าเราอ่ะเราใช่แต่ถ้าฟิวจะอย่างเงี้ยพี่มีอยู่ประมาณ10สีเดี๋ยวพี่ยกให้ฟรีเอาไปเลยโอ้ฟิวไม่ต้องซื้อเลยเดี๋ยวพี่ฟิล์มยกให้ก็คือที่ยกให้คือหมึกหมดแล้วไม่มีที่เก็บอ๋อโอเคแล้วมีกล่องให้ด้วยเฮ้ยงั้นไม่ต้องประหยัดงบไว้ได้ฟรีแล้วแทบจะทุกสีแบบสีเขียวแทบจะทุกสีไหนอ่ะปากกาสุ่มโน่นวินี่อันนี้รุ่นนี้ที่น้องเพิ่งชอบค่ะแท่งละ53บาทพ่อพูดประมาณ10รอบแล้วกล่องสุ่มเดินไปดูกับเขาก่อนนี่แหละอย่าพลาดนะอันไหนอะกล่องสุ่มนี่ไงพี่ฟิล์มบอกว่าอันนี้จะเป็นปากกาสุ่มใช่ข้างในมันจะเป็นลายเนี่ยลายอยู่ตรงขอบตรงนี้อันนี้ก็คือจะสุ่มเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ลายไหนในหัวแบบนี้อันนี้สุ่มเหมือนกันไหมอ่ะอันนี้อย่าเรียกสุ่มเลยมีเด็กมือวาดแก่ไปแล้วนี่อย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นโทนดำก็จะเป็นเหมือนข้อความภาษาญี่ปุ่นชอบนี้มากกว่าลองดูกลุ่มอันเท่าไหร่นะ68บาทเอากล่องที่หน้าตาดีที่สุดละกันหน้าตาเหมือนกันเลยที่พี่ดูอยู่ไม่ตำหนิอะไรไงนี่เอากล่องนี้อ๋อได้เอาไปสุ่มแกะเล่นนะอันนี้เป็นอะไรพี่ฟิล์มยางลบอ่ะไม่รู้เหมือนกันหนูเห็นว่าหนักๆอ่ะพ่ออ๋อยางลบอันนี้ยางลบ eraser อันนี้ไม่น่าสุ่มนะสุ่มสุ่มเหมือนกันเนี่ยสุ่มอันนี้มันมี6แบบอันนี้นี่ดันค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนึงได้ไหม
อุ้ยแต่อันนี้ไม่มีบอกว่าเป็นลายไหนไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบออกมาเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมหรือเปล่าอันนี้เอาด้วยเหรอครับคือเอาอันนึงก้อนนึงเกือบ40บาททุกคนจริงป่ะเนี่ยหลวงเสร็จแล้วครับอันนึงก็ได้อันนึงสักอันคงไม่เป็นลายอ่ะอันนี้อันนึงนะคะไปต่อนั่นประมาณ 1,500 นะฟิวฟรีเท่าไหร่ไอ้อันนี้อันนี้ยังซื้อ7ด้ามฟรี1ด้ามนะโอ้ยนี่อันนี้มันเป็นปากกาไม่ใช่ปากกาสิทุกคนมันเป็นแบบดิสโก้แต่ดูโอ้โหโอ้ย300กว่าใช่มันเป็นเหมือนน่าจะเป็นลิขสิทธิ์แท้ดูก่อนจะได้ดูดูไปก่อนรู้สึกยอดน้องฟิวชอบใช้ไหนโอ้ยฟิวยังใช้รุ่นนี้อีกเหรออ๋อก็คือใช่ไหมจะเรียกว่าไงดีน้องฟิวอ่ะชอบใช้แบบดิสอร์จริงๆไม่ชอบใช้ดิสอร์กดเพราะมันชอบหักหักแบบแท่งหักหักหักฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างมีลิควิดลิควิดอะไรน่ารักขนาดนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นยางลบใช่ไหมอันนึงนะคะใช่ไหมยายบ่าทุกคนเดมอนสเลเยอร์อันเท่าไหร่คะอันละ95บาทนี้นี่เลยแบบนึงไม่ใช่ยังไงอันนี้คลิปต้องฟิลอันนี้นะคะเป็นยางลบแบบยางลบรูดอย่างเงี้ยทุกคนเสียงเหมือนมีดคัตเตอร์เลยอ่ะใช่แล้วคือตอนไปใช้ใช่ไหมครูก็ถามว่าใครเอาคัตเตอร์มาโรงเรียนเปล่าค่ะครูยางลบค่ะนี่แหละเอาไปอันนึงแท่งเท่าไหร่ครับแท่งละประมาณ38บาทใช่ไหมใช่แล้วลิควิดน้องฟิลมีแล้วมีเต็มเลยลิควิดแบบนี้เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้มากเลยนะที่มันเป็นแบบรูดพื้นรูดพื้นอ่ะไม่ต้องมาขยับเป็นน้ำๆอ่ะแต่แบบน้องฟิวนานๆทีใช้เพราะว่าเป็นคนเขียนไม่ค่อยผิดถึงผิดครูก็จับโป๊ไม่ได้เพราะว่าดูลายมือไม่ออกนะคะ ดูลายมือไม่ออกเท่ากับอ่านไม่ออก ขนาดน้องฟิวย้อนอ่านยังไม่รู้เลยอะไรอ่ะลายเนี้ยโปเกมอนใช่ๆน้องก็น้องชื่อยูกิอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรกิกิไม่รู้มันรีวิวเด้อแล้วไปดูก่อนไปอุ้ยแต่วันนี้น่ารักมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มสีเขียวเนี่ยสีเขียวน่ารักมากไปต่อไปหาอะไรคะน้องฟิวตอนนี้เราอยู่ที่โซนทุ่งสมุทรอย่างน้องฟิวจะหาสมุทรไปเขียนซะหน่อยเขียนจดต่างๆดูข้างหลังคืออะไรคะปากกาปากกาน่ารักมากผมก็ถูกใจนี้พ่อแท่งละ59บาทเป็นปากกาลบได้ดูสปีดเหรอใช่แล้ววันหนึ่งนะคะขอเอามาสีสันมันคิดฟ้าจังนี่เดี๋ยวขอดูอันนี้ยังไม่ได้แกะแปลว่าหมึกยังเต็มอยู่เก็บไว้ค่ะแท่งละ29บาทพ่อมีเป็นสีฟ้าสีเหลืองอย่างน้องฟิวเอาสีนี้ดีกว่าสีฟ้าอันนี้มันชื่ออะไรอ่ะแบดมารู้ค่ะแท่งที่ยังไม่เก็บอ่ะเราต้องเลือกดีๆร้องเวียวเวียวเวียวเลยอ่ะเหมือนจะไม่มีมาลองก่อนทดลองไหนติดไหมฮะวิติดค่ะลื่นด้วยแปะลายเซ็นเตอร์เองไว้นี่หนึ่งแท่งค่ะไปต่อรีบนะคะทุกคนเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วทำไมน้องเพิ่งเห็นโซนสมุดเลยสมุดเลยค่ะสมุดแบบสมุดจดเหรอใช่สมุดจดหน้าข้างหน้าอ่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่ะงั้นเดี๋ยวหาดูกันเจออะไรคะน้องฟิวสมุดอันนี้ไปทำอะไรอ่ะเอาไปเขียนค่ะไปเขียนสรุปอะไรแบบนี้นี่แบบนี้แหละที่เราต้องการสมุดเส้นเหรอใช่แล้วอันนี้อะไรอีกเนี่ยใบเสร็จรับเงินเวลาจะเบิกเงินกับแม่ฟิลมากเลยนะแม่ต้องเอาแล้วแหละแม่ก็จะมีขั้วอีกอันนึงไงแล้วก็เก็บไว้ว่าเอ้ยฟิลน่ะใช้ไปเท่าไหร่แล้วเงินแม่หนูว่ามันไม่น่าพอนะเล่มนั้นยืมบ่อยนะนี่เอาเป็นเล่มนี้นะคะทุกคนเป็นตารางแล้วก็หน้าปกใส่หน้าปกอย่างฟิลเอาสติกเกอร์ไปติดเล่มนี้เท่าไหร่50กว่าบาทใช่แล้ว53บาทอันนี้ก็เลยเป็นลายใช่แล้วเราต้องเลือกอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เอาไปจดลิตรนะคะเล่มนี้ประมาณ39บาทเล่มเล็กๆแบบจดอะไรสำคัญไว้อันนี้ก็จดพวกสรุปที่ครูให้มาอุ้ยใส่คล้องหน้ากากเออพี่อยากได้อ่ะใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยอยู่หน้ากากอนามัยเอ้ยแมสก็ดูเหมือนจะหลุดตลอดเวลาเนาะพี่ฟีต้องหาอะไรคล้องไว้หน่อยจริงๆบางทีแบบว่าเอ้ยเผลอถอดแล้วไม่รู้ว่าแบบเราไปวางไว้ไหนที่แท้มันอยู่ที่คอใช่ไหมอันเท่าไหร่เนี่ยดูซิรู้สึกมีประโยชน์มาก79บาทอะไรดีอันนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมใช่ก็ใส่ไปโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แมสมันถือว่าเป็นของอย่างนึงที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันในทุกปัจจัย4ที่ทุกคนต้องใช้ประจำวันใช่ไหมอุ้ยมีสีครีมนั่นนะน้องหมาน้องเฮ้ย
สีเขียวเออเขียวมาดีกว่าเป็นลายน้องแมวเหมือนมีนี่ด้วยนี่สีสวยเฮ้ยมีเม่นด้วยเฮ้ยมีกระต่ายพ่อสองอันนี้ชอบอันไหนหนูชอบหนูชอบทั้งสองอันเลยแต่หนูเลือกอันเดียวเลือกไหนดีอันบ้าแม้เรายังใช้หลายอันทำไมสายคล้องต้องมีอันเดียวข้างในมีแม้ด้วยนะฟิล์มแม้คู่กันหนูชอบสีนี้แต่ว่าชอบอะไรนี้งั้นเอาอะไรนี้ละกันปิ๋วค่ะบ๊ายบายอันเดียวเหรอใช่แล้วเอาละนั้นไปค่ะทุกคนไปนี่พี่ฝากด้วยพี่ฝากด้วยรู้สึกว่ามันจะเกินยังไงก็ไม่รู้นี่คืออะไรก่อนเป็นสติกเกอร์แบบว่าสติกเกอร์กลมๆเอาไว้ดอทตามโน้ตหน้าแปะให้มันเป็นสีสันหรือไม่ก็แปะทับกระดาษโน้ตเอาไว้แปะในสมุดมันจะได้ไม่ต้องใช้กาวอะไรแบบเนี้ยใช่ก็แปะตามมุมหรือไม่ก็แปะตามแบบตรงกลางของแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยถูกต้องพี่มีเต็มเลยแบบพี่ตามร้านนี้ตั้งแต่แบบเขามีแบบว่าไม่กี่ลายอ่ะนี่เอาอันนี้ละกันกลมอะไรอย่างเงี้ยขอพี่ได้นะพี่ใช้ไม่ทันเหมือนกันมันมีหลายอย่างกันทุกคนก็คือห้องมีฟิล์มเนี่ยอุปกรณ์เครื่องเขียนห้องมีฟิล์มคือสามารถเปิด BTS สาขาหนึ่งได้เลยใช่เหรอแค่นั้นแหละสามารถหยิบตะกร้าแล้วก็มาหยิบของในห้องพี่เซอร์ตะกร้าใช่สมุดพวกนี้ถือว่านั้นไหมคะหนังสืออะไรญี่ปุ่นไม่ไอ้พวกนี้ฟิลไม่ใช้เหรอคันอ่านกอไก่เพชรชนะอะไรอย่างเงี้ยหนูสาวไม่พูดเลยเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรคะกาลามดอกอ่านว่า cauliflower รู้ไหมคะทำไมอ่านออกตื่นดิงมีซับไทยด้วยใช่ปะเก่งมากเลยเนี่ยอันนี้อันอุ้ยไม่อย่าเฮ้ยนั่นเห็นหน้ากากเลยอ่ะนี่เหรออันนี้อะไรสลามหรออันนี้เขาชอบเล่นใส่ในมือของเด็กน้อยนะเอาละพ่อยู่เอาน้องเพลอะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตของกันก่อนพี่เพิ่งถือตอนนี้เรามีประมาณนี้นะคะทุกคนคือเมื่อก่อนเนี่ยจะหยิบเอาเนี่ยอันนี้ก็แบบเริ่มน้อยลงก็จะมีพวกสมุดนะคะมีสติกเกอร์มีปากกาแค่นี้เองใช่รอบนี้ก็คือได้เป็นของจำเป็นที่แบบว่าหาในบ้านไม่เจอแล้วเพราะว่าวางมั่วครบยังเหลืออันนี้เป็นเทปแล้วกันอันสุดท้ายนะคะแค่นี้พอเทปเทปคาสเซ็ตเที่ยวไปฟังเพลงเมื่อยุค90ยุค90นี่อยู่ล็อกนู้นที่พี่ฟิวบอกเป็นลายเดมอนสเลเยอร์แต่เราฟิวจะไปเอาลายอื่นอ๋อที่เป็นไอเนี่ยนะลิควิดใช่โอเคเอาสรุปต้องใช้เหรอแล้วเมื่อกี้บอกไม่เอานี่พี่ว่าไอ้พวกแบบว่าเห็นอะไรอันลูกพีชอะไรเงี้ยของเกาหลีอ่ะเขาสั่งซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นฟิวอย่างดิสนีย์หนูเล็งอันล่างๆอยู่เนี่ยอ๋อถูกกว่า20ไม่ก็สวยแบบเรียบเรียบเข้าใจไหมเข้าใจเอาสีฟ้าแล้วกันนะคะแค่นี้แหละไปครบแล้วแค่นี้เหรอใช่เพราะว่าที่จริงอ่ะมันขาดไหมคะแต่น้องฟิวเพิ่งซื้อมาใหม่แบบเป็นลายน่ารักมากซื้อมาจากไหนซื้อมาจากนิวช็อปค่ะอุ้ยวันหลังน่าจะทำคลิปน้องงบ 1,000 ในนิวช็อปโอ้โหได้เยอะเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูของดีกว่าถืออย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นสมุดสมุดตารางนะคะต่อมาก็จะเป็นสมุดจิ๋วสมุดจิ๋วเสร็จนะคะก็จะมีเป็นปากกาอย่างพี่หยิบปากกามาให้หมดเลยนี่มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8แท่งนะคะนี่มีเป็นปากกาสี3แล้วก็ยางลบ1นะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาตัดเส้นแล้วก็ปากกาน้ําเงินต่างๆนะจ๊ะมีนี่ด้วยใช่ปากกาสุ่ม1อันนะคะต่อมายางลบสุ่ม2ยางลบสุ่ม2นะคะถึงจะเป็นของน้องฟิล1แล้วของพี่ฟิล1ก็ต่างต่อมานะคะไปสายคล้องแม้สีเหลืองสวยมากนี่ก็เหลืองสวยอันนี้สวยมากต่อมานะคะก็จะเป็นลิควิดเทปแล้วก็สติกเกอร์อันนี้บอกไปแล้วอันนี้น่าจะมี4แผ่นใช่แล้วประมาณนั้น 4-5 แผ่นในนี้นะคะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าค่าเสียหายวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ในงบ 1,000 บาทบอกเลยว่าน่าจะเหลือประมาณหนูขอเดานะประมาณ600อ่ะหนูถ้าเหลือไม่ถึงนี่ก็น่าจะประมาณสัก700ได้แล้วมั้งถึงจะปากกาเยอะแต่ฟิล์มดูราคาแล้วมันน่าจะแบบประมาณ3แท่ง100อ่ะงั้นทายกันพี่ฟิล์มคิดว่าประมาณเท่าไหร่หนูว่าน่าจะไม่เกิน500หนูคิดเหมือนพ่อ6-700ทำไมต้องกระพริบตาใส่ไม่ได้กระพริบโอเคไปจ่ายตังค์เดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้นะก็จ่ายตังค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกพี่ฟิล์มทายไปเท่าไหร่ไม่เกิน500น้องฟิล์มอ่ะ6-700แล้วพ่อล่ะ700แล้วทีนี้ของทั้งหมดที่เราจ่ายตังค์ไปเป็นจำนวนเงิน813บาทใช่แต่ว่าตอนแรก840
ช่แต่ว่าได้ส่วนลดไปร้อยนึงอ่ะโอเคก็คือพอใกล้เคียงว่างั้นนะครับน้องฟิวก็ใกล้เคียงนะ600ฟิวอ่ะลืมนับค่าสายคอมแมสเพราะว่าฟิวอ่ะตีไป500ใช่แล้วสายคอมแมส2อันก็เกือบ200แล้วเดี๋ยวจะค่าลิควิดอีกแพงจบนี่ก็จะเป็นคลิปนะครับงบ 1,000 บาทหาซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วน้องๆล่ะครับใกล้เปิดเทอมแล้วเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันหรือยังนะครับถ้ายังก็เตรียมกันด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับน้องฟิวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนหรอกแต่ว่าถึงจะอยู่บ้านเรียนออนไลน์ก็ต้องนั่งจดโน้ตจดนี่ใช่ไหมใช่เผื่อบางบ้านอะไรเงี้ยลูกๆเขาไม่มี iPad เขาก็ต้องจดใส่กระดาษอยู่ดีไงทุกคนใช่ครับแล้วเพื่อนๆช่วงเปิดเทอมเนี่ยพกอะไรไปเรียนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะใช่ค่ะคลิปหน้าถ้าสมมติเปิดเทอมไปโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีแบบจัดกระเป๋าก็รอดูกันด้วยนะคะใช่ค่ะงั้นก็พวกเรานะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย